สวัสดีครับกลับมา post round interview กันในครั้งหลังจากรอบที่1แมตช์ที่2 Thailand Makes hosted by Trust Golf ฝั่งซ้ายของน้ำโปสุทธิเจตสวัสดีครับทุกคนที่เมืองไทยรู้จักโปนี่อยู่แล้วมีโอกาสได้แข่งบน Asian Tour หลายทัวร์ต่างประเทศถือว่าเป็นโปที่มีประสบการณ์เยอะมากคนหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วผลงานอาจจะออกมาไม่เยี่ยมมากแต่วันนี้ตีมาได้8 point เลยถือว่าเป็นราวแรกที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จพอสมควรเลยโปช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมว่าโปไปพลิกเกมมายังไงบ้างครับก็อาทิตย์ที่แล้วพัดไม่ดีครับเสียพัดเยอะมากพัด2วัน2ราว37กับ35โอ้โหซึ่งวันนี้ก็2วันที่ผ่านมาก็ซ้อมพัดเยอะหน่อยก็ทำให้พัดดีขึ้นก็เลยทำแต้มได้ครับผมโอเคในเรื่องพัดที่ซ้อมเนี่ยโปสุริเจตช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมว่าโปเน้นอะไรบ้างมันอยู่ที่สตาร์ทไลน์หรือว่าอยู่ที่สปีดหรือว่ายังไงบ้างครับคือกินที่นี่หญ้ามันค่อนข้างแรงครับทำให้พัดสั้นได้ง่ายแล้วเพราะหญ้ามันใบค่อนข้างใหญ่ก็เลยต้องเปลี่ยนสไตล์การพัดใหม่ก็คือมันต้องค่อนข้างแรงไว้ก่อนใช่เพราะปกติจะเป็นคนพัดค่อนข้างเลี้ยงลายก็เลยทำให้ลูกมันเลี้ยวออกง่ายขึ้นแค่นั้นใช่เพราะฉะนั้นแบบสปีดแบบ drip in นี่ค่อนข้างไม่เวิร์กที่สนามนี้โปคนอื่นถ้าได้ยินโปสปีดเจ็ดเอาประสบการณ์อันนี้ไปใช้ด้วยทีนี้เมื่อเช้าพี่พาพี่แพทแอบแซวโปใหญ่เลยว่าโอ้ชุดมาเท่มากเป็นโปจากเกาหลีมาหรือเปล่าช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมว่าโปเลือกชุดเอาท์ฟิตมายังไงหรือว่ามีสปอนเซอร์อะไรยังไงบ้างครับก็จริงๆสปอนเซอร์ฮูม่าอยู่แล้วครับสปอนเซอร์เดียวกับโปเท่เลยแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนชุดแล้วครับพอดีเมื่อกี้ตอนหยุดเล่นเนี่ยเหงื่อมันเยอะมากก็เลยไปอาบน้ำมาครับผมก็พอดีคอลเลกชันของคูม่าเขาจะจัดให้มันเข้าล็อกกันอยู่แล้วก็คือเสื้อหมวกรองเท้ากางเกงอะไรเงี้ยครับก็เลยแต่งตัวได้ง่ายหน่อยใช่ต้องจริงๆต้องถือว่าโปสุริเจตเป็นคนที่แฟชั่นค่อนข้างสูงมากแล้วก็คูม่าก็ท่าทางเป็นแบบสไตล์ที่ฟิตโปค่อนข้างเพราะแบบคาแรคเตอร์เพอร์ซันแนลิตี้ของโปค่อนข้างดังอยู่แล้วทีนี้หลังจากที่โปได้มา8 point แล้วเนี่ยโปช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าเหลืออีก3วันเนี่ยโปจะเปลี่ยนเกมการเล่นยังไงบ้างหรือเปล่าเพราะว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์ Stableford Point System ก็พยายามจะบุกมากกว่าเดิมครับจากอาทิตย์ที่แล้วจะมีการตีวางแต่ว่าอาทิตย์นี้พยายามจะบุกมุมไหนที่มันบุกได้กล้าเสี่ยงเพราะว่าเต็มที่ก็ถ้าโบกี้ก็แค่แต้มหนึ่งแต่ว่าเบอร์ดี้เราได้2แต้มใช่ครับก็เลยกล้าที่จะเสี่ยงกว่ามันก็อยู่เป็นการชั่งน้ำหนักว่า risk and reward ยังไงแต่อาทิตย์นี้ค่อนข้างไปแรงหน่อยใช่ครับผมดีเลยครับโปสุริเจตก็น้ำก็ขอขอบคุณที่ให้เวลาวันนี้แล้วก็ขอให้โชคดีในวันพรุ่งนี้โปมีอะไรอยากบอกท่านผู้ชมที่บ้านพี่ๆน้องๆเพื่อนๆบ้างไหมครับก็ติดตามชมรายการ Stableford อันนี้นะครับเพราะว่าเป็นรายการที่แปลกใหม่เหมือนกันผมก็เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเลยสนุกครับติดตามชมกันครับได้เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับน้ำครับครับผม